สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ10สถานที่อันตรายที่ลือว่าเฮี้ยนสุดๆในไทย10โค้งร้อยศพอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาชาวบ้านนาทวีต่างพากันผวาโค้งร้อยศพนิมนต์พระปัดเป่าส่งวิญญาณตามความเชื่อกลัวมีตัวตายตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่บ้านเคลียงตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลารวมตัวกันทำบุญบริเวณโค้งร้อยศพบริเวณถนนเพชรเกษมช่วงระหว่างนาทวีโคกโพโดยพิธีดังกล่าวเริ่มต้นประมาณเที่ยงคืนกลุ่มชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้นิมนต์พระเกจิชื่อดังทางภาคใต้พระสามตาจะเอาวาดวัดนาทวีและนิมนต์เจ้าอาวาสจากอีก8วัดมาสวดขอร้องผีใต้หงดวงวิญญาณอย่าได้หาตัวตายตัวแทนอีกเลยสืบเนื่องจากโค้งดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่าโค้งร้อยศพซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุนี้ครั้งเดียวมากสุดถึง13ศพชาวบ้านในพื้นที่จึงได้นิมนต์พระมาทำพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากโค้งนี้เพื่อให้ไปผุดไปเกิดทั้งนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านและเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่9โค้งอันตรายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งที่ถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณจุดตรงนี้มีฝนตกลงมาบ่อยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีการซ่อมแซมถนนซึ่งมักซุดตัวเป็นหลุมกว้างผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านจุดนี้จึงต้องระมัดระวังความปลอดภัย8สะพานร้อยศพอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรน้อยคนนักที่จะล่วงหล่นตกจากรถไฟจนเสียชีวิตแต่สำหรับที่นี่สถิติต่างๆกลับใช้ไม่ได้เพราะบริเวณสะพานโค้งข้ามคลองห้วยตาเสือตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเกิดเหตุการณ์คนตกรถไฟเสียชีวิตบ่อยครั้งจนเกิดเสียงล่ำลือจากชาวบ้านในละแวกนั้นว่ามีสิ่งลึกลับที่จะพาดวงวิญญาณที่ถึงคาดให้มาสถิตณที่แห่งนี้ 7. โค้งทางด่วนพระราม6ทางด่วนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทนี่ก็เป็นอีกจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งการทางพิเศษจึงเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำโดยการเพิ่มสัญญาณเตือนภัยและป้ายระบุชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีกแต่อย่างไรก็ดีก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนเกิดการโจทย์ขานในเหล่าผู้คนทั่วไปว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจจะมาจากผู้ที่เสียชีวิตต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อที่เขาจะได้ไปสู่สุคติแต่จะด้วยเพราะตัวตายตัวแทนหรือเพราะความประมาทหากคุณต้องผ่านไปยังเส้นทางสายนั้นควรตั้งสติตนเองอยู่เสมอไม่ขับรถเร็วจนเกินไปมิฉะนั้นคุณอาจจะมีโอกาสได้แค่ขับรถไปแต่จะไม่มีโอกาสขับรถกลับมาหาคนที่คุณรักอีกเลย 6. ป้อมตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดระยองป้อมตำรวจสายตรวจตำบลเนินพระซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทสายเก่าบริเวณโค้งกอกยายชาเขตเทศบาลตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนทุกครั้งที่ตำรวจหน้าใหม่เข้าประจำการและถึงเวรต้องเฝ้าที่ป้อมแห่งนี้มักเจอหญิงสาวชุดขาวที่หน้าโชกไปด้วยเลือดเข้ามาทักทายเสมอบ่อยครั้งโผล่มาให้เห็นจนตำรวจต้องวิ่งหนีบางรายถึงกับช็อกขาป้อมหรือบางรายวิ่งหนียอมทิ้งเวรยามขึ้นโรงพักขอย้ายกันกลางดึกก็มีสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีความเฮี้ยนและขึ้นชื่อเรื่องผีดุแล้วเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนกระโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะกว่า50ศพแล้วต้องมาสังเวยชีวิตณที่แห่งนี้โดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดเหตุการณ์รถแหกโค้งมาที่หน้าป้อมอยู่เสมอที่น่าสะพรึงและชวนขนลุกอย่างยิ่งกว่า
ก็คือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีเสียงโหยหวนที่ไม่มีต้นต่อพร้อมกับเสียงจิ้งจกอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีจะเกิดอุบัติเหตุฆ่าชีวิตทุกครั้งไปหรือว่าเสียงโหยหวนเหล่านั้นคือเสียงดวงวิญญาณที่กู่ร้องต้อนรับดวงวิญญาณใหม่ที่กำลังจะมาประจำการแทนนั่นเอง 5. ทางแยกตัววายสะพานรัชวิภาบริเวณทางแยกลูกตัววายแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุฆ่าชีวิตผู้คนขึ้นบ่อยครั้งโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขับขี่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางเกิดความลังเลในการตัดสินใจว่าจะไปทางไหนหรือบางรายขับรถด้วยความเร็วและไม่ทราบว่าจะเป็นทางแยกจนเป็นที่มาของเหตุโศกนาฏกรรมบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามทางการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้หาทางป้องกันอุบัติเหตุลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยการเพิ่มป้ายหรือสัญญาณเตือนให้มากขึ้นในขณะเดียวกันผู้ใช้รถเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นด้วยการขับรถในเส้นทางที่ไม่เคยผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะแม้แต่ทางธรรมดาถ้าประมาทหรือขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 4. โค้งปราบเซียนร้อยศพอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตชาวบ้านเรียกกันว่าโค้งร้อยศพบ้านคอเอ็นหมู่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งหากขับรถประมาทไม่อยู่ในกฎจราจรเพราะเป็นช่วงเข้าโค้งหักศอกซึ่งผู้ที่เสียชีวิตตรงนี้ส่วนใหญ่มักจะใช้ความเร็วสูงในการขับรถจึงทำให้มักจะเสียหลักและประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง 3. โค้งผีเฮียนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโค้งนี้มักจะมีผู้พบเห็นเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเห็นเป็นคนเดินผ่านไปแล้วก็หายไปหรือเห็นเป็นผ้ากองหนึ่งและมักมีหลายคนที่ต้องการพิสูจน์มักจะวนรถกลับไปดูแต่พอกลับไปแล้วก็มักจะไม่เห็นสิ่งต่างๆอยู่ซ้ำสองเหมือนเคยซึ่งก็เป็นที่น่าประหลาดใจเรื่องแบบนี้คนทางภาคเหนือเขาเรียกว่าปีกุ๋มคือมันต้องการพวกเพิ่มจนบังตาเราไม่ให้หาเจอ 2. โค้งร้อยศพนาศาลอาญารัชดาโค้งนาศาลอาญารัชดาหรือที่ผู้คนในบริเวณนั้นเรียกว่าโค้งร้อยศพณที่แห่งนี้เกิดอุบัติเหตุฆ่าชีวิตผู้คนบ่อยครั้งส่วนใหญ่จะเสียชีวิตบนเกาะกลางถนนโดยแทบทุกคันจะชนเข้ากับต้นโพที่อยู่ตรงทางโค้งนี้ซากรถที่พังจนแทบไม่รู้ว่านี่คือรถยี่ห้อไหนที่จอดทิ้งไว้ณบริเวณแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคันที่มีผู้เสียชีวิตในรถทั้งสิ้นนอกจากความประมาทแล้วเรื่องลี้ลับประมาณวิญญาณผีเฮี้ยนหรือตัวตายตัวแทนยังเป็นเรื่องราวที่ผู้คนกล่าวขานกันมากณโค้งร้อยศพแห่งนี้เนื่องจากผู้คนที่รอดชีวิตหลายต่อหลายคนกลับมาเล่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันว่าเห็นคนกำลังเดินตัดหน้ารถไปทำให้เบรกกระทันหันทำให้รถเสียหลักบางก็บอกว่าเห็นมีเงาดำๆยาวมากเหมือนมีคนยืนอยู่ผ่านช่วงถนนที่ทำให้เกิดการตกใจและควบคุมสติไม่อยู่เพราะความเชื่อที่ว่ามีวิญญาณมากมายณที่แห่งนี้ต้องการตัวตายตัวแทนที่ตนจะได้ไปเกิดนั้นทำให้สะพานลอยคนข้ามถนนรัชดาภิเษกปากซอยเสือใหญ่อุทิศซึ่งกล่าวขวัญกันว่าเป็นโค้งอันตรายมีความเฮี้ยนและความน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นแต่กลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาบ่นบานเรื่องราวต่างๆมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีการนำม้าลายมาแก้บนเป็นจำนวนมาก 1. โค้งเหมืองผ่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โค้งเหมืองผ่าหรือเรียกอีกชื่อว่าโค้งปากทออยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแก้วสาถนนโชตนาตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จากคำบอกกล่าวของชาวบ้านแถวนี้หรือผู้สัญจรไปมามักพบเห็นผู้คนยืนเรียงรายริมถนนจำนวนมากบางก็บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบางก็ยืนบางก็นั่งบางคนถึงกับกวักมือเรียกเลยก็มีโค้งเหมืองผ่าแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งบาดเจ็บล้มตายอยู่บ่อยครั้งจนได้รับฉายาว่า
เป็นโค้งร้อยศพบางก็เชื่อว่าวิญญาณที่แห่งนี้ต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อปลดปล่อยให้ดวงจิตของตนไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้พบเห็นภาพหลอนของคนที่ตายไปแล้วมากมายชาวบ้านจึงได้เชิญเกจิมาทำพิธีทางศาสนาทำบุญแผ่เมตตาแก่ดวงวิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและศพถูกทำลายที่โค้งนี้หรือเรียกอีกอย่างว่าผีตายโหงแต่หลายครั้งที่ทำพิธีผ่านไปอุบัติเหตุก็ยังคงอยู่คล้ายกับว่าดวงวิญญาณเหล่านี้ยังคงต้องการตัวตายตัวแทนเช่นเดิมสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุอาจเป็นเพราะไม่ชำนาญเส้นทางและการขับขี่ที่ใช้ความเร็วสูงประกอบกับสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมักเป็นโค้งหรือทางแยกฉะนั้นทางที่ดีควรขับรถอย่างระมัดระวังมีสติและไม่ประมาทก็จะทำให้คุณนั้นเดินทางได้ปลอดภัยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง10สถานที่อันตรายที่หรือว่าเห็นสุดๆในไทยถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribeก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ